วัสดีครับวันนี้อยู่ผมปื้มแล้วก็ช่องทางไปเลยนะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงคุณโทกะแม่สาวลูกจิตที่ผมรักคือผมไม่ได้แค่ชอบตัวละครนี้ด้วยแต่ผมแบบผมรักเขาเลยอ่ะคือแม่เดี๋ยวพูดให้ฟังอีกทีแล้วกันแต่ว่าเธอเป็นตัวละครที่น่าสนใจแน่นอนแหละผมรักเธอผมก็ต้องสนใจเธอแหละคือบุคลิกโลกเนี่ยมันจะมีตัวละครที่มีหลากหลายนิสัยใช่มันแน่นอนแต่ละคนมีบุคลิกเป็นของตัวเองแต่ว่าผมรู้สึกว่าคุณโทกะเนี่ยเป็นคนที่มีบุคลิกแตกต่างจากคนอื่นมากที่สุดสำหรับผมนะเพราะด้วยความที่เธอเป็นโรคจิตหรืออะไรด้วยแหละเธอก็เลยมีหลายๆคำถามที่ผมเชื่อมั่นว่าหลายๆคนน่าจะยังไม่ได้คำตอบกันผมก็เลยจะเอาคำถามเหล่านั้นที่ผมโพสต์ถามไปเมื่อ 2-3 วันที่แล้วหรือวันไหนนี่แหละแล้วแต่คลิปมันจะลงก่อนที่ผมจะพาทุกคนไปหาคำตอบจากคำถามต่างๆนั้นผมก็ต้องขอขอบคุณรายชื่อที่ขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้ด้วยนะครับรอบนี้เยอะมากขอบคุณจริงๆนะครับเยอะจริงๆขอบคุณมากๆเลยนะครับยกมือไหว้อยู่นะอยากให้มีกล้องมากเลยคือขอบคุณจริงๆนะครับไม่ว่าจะส่งมาบาทเดียวส่งเป็นร้อยหรือไม่ถึงร้อยผมก็ขอบคุณจริงๆนะครับไม่ว่าเท่าไหร่ผมก็จะขอบคุณจริงๆอุตส่าห์โดเนทมาเป็นกำลังใจให้ผมขอบคุณมากๆเลยนะครับอ่ะงั้นเรามาเข้าเรื่องของเราเลยดีกว่าจริงๆแล้วคุณโทกะเนี่ยเขาไม่ชื่อว่าคุณโทกะฮิมิโกะนะครับแต่ว่าด้วยความเคยชินผมก็ขอเรียกเขาว่าคุณโทกะแล้วกันคุณโทกะเนี่ยเขาเป็นผู้หญิงคนเดียวในกลุ่มพันธมิตรเวลาถ้าเกิดไม่นับไอ้แมกเน่นะไอการที่คุณโทกะเนี่ยเป็นผู้หญิงคนเดียวในกลุ่มเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าเธอเป็นคนที่อ่อนแอที่สุดในกลุ่มนะครับถ้าให้ผมพูดในฐานะคนที่ชื่นชอบและหลงรักเขามากนะเขาเป็นผู้หญิงคนนึงที่เก่งมากๆในเรื่องบุคุยโลเลยทำไมมีอยู่3เหตุผลครับ 1. เขามีอัตลักษณ์ที่เก่งมากถ้าเกิดใครดูในเวอร์ชันอนิเมะเนี่ยก็จะรู้ว่าเขามีความสามารถอะไรคุณโทกะเนี่ยเขามีความสามารถในการเปลี่ยนรูปร่างหน้าตาของตัวเองเนี่ยให้เป็นใครก็ได้เมื่อเขาได้ดื่มเลือดของคนคนนั้นแต่ถ้าเกิดว่าใครดูอนิเมะไปพร้อมกับการอ่านฉบับมังงะไปด้วยจนถึงตอนล่าสุดนะอันนี้คือสปอยหนังมากเลยนะครับเนื้อเรื่องในมังงะตอนล่าสุดตอนนี้เนี่ยมันเป็นตอนที่กลุ่มพันธมิตรเวลาทุกคนเนี่ยรวมถึงตัวคุณโทกะด้วยต้องเข้าต่อสู้กับกลุ่มเสรีภาพครับเอาง่ายๆว่าเป็นอีกกลุ่มนึงที่ไม่ใช่กลุ่มฮีโร่ครับซึ่งการต่อสู้ครั้งนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าผมอยากจะให้มันเป็นอนิเมะมากผมว่ามันพอๆกับพวกบาฮุโกะกับโทโรกิที่สู้กันในเดอะมูฟวี่อ่ะเออผมว่าแม่งมันระดับนั้นเลยแต่เรื่องความมันเอาไว้ก่อนตอนนี้สิ่งที่ผมอยากจะพูดถึงก็คือตอนที่คุณโทกะสู้กับกลุ่มเสรีภาพคือตอนนั้นมันเป็นสถานการณ์ที่คุณโทกะโดนลุมครับคือคุณโทกะเนี่ยเขาไม่ใช่คนที่ต่อสู้ได้ยืดเยื้อเหมือนกับอาจารย์ไอซาวะโอเคอาจารย์ไอซาวะถ้าเกิดสู้เป็นกลุ่มอ่ะอาจารย์ไอซาวะเขาจะได้เปรียบแต่ว่าถ้าต่อสู้นานเกินอ่ะอาจารย์ไอซาวะเขาจะเป็นคนที่เสียเปรียบคุณโทกะเองก็เช่นกันนั่นก็เลยเป็นผลที่ทำให้คุณโทกะนั้นเกือบจะแพ้แล้วแต่จู่ๆเขาก็ได้ใช้อัตลักษณ์แปลงร่างเป็นคุณอุรารากะเอ้าก็แปลงร่างได้มีปัญหาอะไรและสามารถใช้ซีโร่กราวิตี้ซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของคุณอุรารากะได้ด้วยฮะอันนี้คือฮะมากเพราะว่าอะไรในฉบับอนิเมะถึงภาคที่3เนี่ยซึ่งภาคที่4น่าจะยังไม่ถึงน่าจะไม่ถึงช็อตนี้ด้วยผมก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยอะไรวะอะไรวะคือแบบโหพลังเขาจะโอเวอร์พาวเวอร์มากเลยนะเว้ยถ้าเกิดแบบเขาสามารถแปลงร่างเป็นใครก็ได้และสามารถใช้ตาลักของคนคนนั้นได้ด้วยโหเฮ้ยซึ่งตอนล่าสุดเนี่ยที่เขาสามารถใช้ตาลักซีโรกาวิตี้ของคุณอุรารากะได้เนี่ยเขาใช้จัดการพวกนั้นได้ด้วยแต่ว่าแน่นอนครับอัตลักษณ์ที่มันมีพลังโอเวอร์พาวเวอร์ขนาดนี้มันต้องมีลิมิตเวลาซึ่งลิมิตเวลาของอัตลักษณ์ของคุณโทกะเนี่ยมันขึ้นอยู่กับปริมาณเลือดที่เขาดื่มไปนั่นเองถ้าเกิดว่าเขาได้มาแก้วนึงก็อาจจะอยู่ได้นานหน่อยแต่ถ้าเกิดว่าได้มาสัก 4-5 หยดในนี้ก็อาจจะอยู่ได้แป๊บเดียวแต่ว่าสำหรับผมก็ยังเป็นอัตลักษณ์ที่เก่งอยู่ดีเก่งมากนะเว้ยคือถ้าเกิดคุณจะแปลงร่างเป็นใครก็ได้แล้วก็ปลอมตัวเข้าไปอยู่ในองค์กรนั้นแล้วก็แช่อัตลักษณ์เขาได้ด้วยโอ้สมแล้วที่เป็นคุณโทกะสวยๆของผมเก่งจริงๆส่วนเหตุผลที่2สำหรับผมนะเขาเป็นคนเดียวในกลุ่มที่ไปทำภารกิจแต่ละครั้งไม่เคยพลาดแม้แต่ครั้งเดียวตอนที่ไปชิงตัวบาฮุโกก็ได้เลือกคุณอุรารากะไปแถมได้ตัวบาฮุโกไปด้วยตอนที่พงศ์วิริยะไปสอบเอาใบอนุญาตเขาก็ปลอมตัวเข้าไปเอาเลือดของวิริยะมาได้อีกและในอนิเมะภาคที่4ที่คุณโทกะนั้นได้รับภารกิจเข้าไปแทรกซึมอยู่ในกลุ่มของสีในความตายทั้ง8เขาก็ทำภารกิจนั้นสำเร็จแถมตอนมังงะล่าสุดก็อย่างที่ผมได้บอกไปเขาสามารถชนะกลุ่มเสรีภาพที่มารุมเขาไป10คนได้ด้วยตัวคนเดียวคุณโทกะเนี่ยเขาเป็นคนที่ไม่เคยทำให้กลุ่มผิดหวังเลยนะครับต่างจากโทมุระที่สำหรับผมนะผมยังรู้สึกว่าทั้งที่เขาเป็นผู้นำของกลุ่มได้แท้แต่เขาก็ยังทำพลาดหลายหนน่ะจริงเขาเป็นคนที่ทำพลาดหลายหนมากแต่ผมก็ชอบเขาหน้าโทมุระเขาก็ยังเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้นะก็ยังมีความรู้สึกไม่ยอมแพ้อยู่ส่วนเหตุผลสุดท้ายที่ผมคิดว่าคุณโทกะเนี่ยเขาเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่สุดยอดมากๆของโบคุยโร่เนี่ยนั่นก็เพราะว่าเขาเป็นคนที่น่ารักมากคือแบบเป็นคนโรคจิตแบบน่ารักแบบคือ
ขนาดตอนเด็กๆที่เขาแบบไปเล่นกับนกที่ตายแล้วหลายๆคนไม่เคยมองเขาแบบเอ้ยเป็นเด็กที่ไม่น่ายุ่งเลยแต่ผมมองเขาด้วยสายตาแบบทำไมน้องเขาน่ารักจังเลยวะทำไมน้องเขาน่ารักจังเลยวะทุเรศทุพึ่มอ่ะไหนๆก็พูดถึงเรื่องราวตอนเด็กไปแล้วผมขอเล่าอดีตของคุณโทกาเลยก็แล้วกันในอดีตตอนที่คุณโทกาเนี่ยเขาอายุ4ขวบคือตอน4ขวบเนี่ยมันเป็นช่วงที่อัตลักษณ์มันเริ่มโผล่ขึ้นมาแล้วและตอนนั้นคุณโทกาก็ได้รู้ว่าตัวเองน่ะมีอัตลักษณ์อะไรซึ่งอย่างที่เรารู้ๆกันก็คือคุณโทกาเนี่ยเขามีอัตลักษณ์ที่ต้องไปกรีดเลือดคนนั้นคนนี้มาเพื่อมาดื่มเพื่อที่จะแปลงร่างได้มันก็เลยทำให้เขาเป็นคนที่ชอบเลือดมากครับเป็นเด็กที่ชอบเลือดมากๆพ่อแม่ของเขาก็เริ่มรู้สึกว่าเริ่มกลัวเขาใช่ฮะเขาเริ่มกลัวถ้าเป็นคนคุณจะกลัวไหมล่ะลูกไปเล่นกับนกที่ตายแล้วบอกว่ามันน่ารักอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าเป็นพ่อแม่ก็น่าจะเครียดนะแต่ถ้าเกิดผมอ่ะเป็นคนเลี้ยงเขาผมก็จะยิ้มมีน้องน่ารักมีลูกน่ารักทุเรศทุพึ่มนี่คือทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมรู้เกี่ยวกับคุณโทกานะครับหลังจากนี้ผมจะขอหยิบคำถามต่างๆที่น่าสนใจของเพื่อนๆมาพูดคุยกันนะครับตกลงพ่อแม่ของคุณโทกาเป็นใครพ่อแม่ของคุณโทกาเนี่ยยังไม่เปิดเผยหน้าตาชื่อราตรัตน์นะครับแต่ว่าคือเขาไม่ได้บอกอะไรสักอย่างเดียวอ่ะแต่พวกเขามีตัวตนแล้วนะครับเพราะว่าในมังงะตอนล่าสุดเนี่ยมันเป็นการย้อนอดีตของคุณโทกามันก็เลยได้มีหน้าตาของแม่พ่อมาโผล่มานิดๆหน่อยๆแต่ว่าเราไม่ได้เห็นหน้าตาดีไงเราแค่รู้ว่าทั้งสองคนกลัวลูกครับกลัวคุณโทกามากๆเพราะด้วยความที่ตอนเด็กๆเนี่ยคือคุณโทกาเขาเป็นเด็กที่มันจะมีเด็กปกติที่ไหนไปนั่งเล่นกับนกที่ตายแล้วก็บอกว่ามันน่ารักบ้างล่ะไปทำอย่างนั้นอย่างนี้ที่แบบเด็กปกติเขาไม่ทำกันอ่ะพ่อแม่เขาเลยกลัวคุณโทกามากถ้าทุกคนนึกภาพไม่ออกเนี่ยให้นึกถึงแม่ของโทโรรุกิครับจะมาคล้ายๆกันเลยแม่ของโทโรรุกิเนี่ยกลัวโทโรรุกิเพราะว่าโทโรรุกิเนี่ยเริ่มจะเหมือนกับเอ็นเดเวอร์เข้าไปทุกทีแล้วนิสัยเหมือนกันอะไรอย่างนี้เขาเลยเอาน้ำร้อนสาดใส่อะไรอย่างนั้นคือแต่ตอนที่เขาสาดเขาไม่ได้ตั้งใจนะครับอย่าเพิ่งไปว่าแม่เขาเลยนะส่วนพ่อแม่คุณโทกาเนี่ยผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาทิ้งคุณโทกาไปหรือว่าคุณโทกาเขาหนีออกมาเพราะว่าอาจารย์เขาไม่ได้เขียนบอกไว้แต่ถ้าเกิดถามผมก็คงจะคิดว่าเขาน่าจะทิ้งคุณโทกาไปนั่นแหละทำไมคุณโทกาถึงสามารถใช้ตาลักของคุณโอรากะได้ล่ะทั้งที่เมื่อก่อนยังใช้ไม่ได้เลยคำถามนี้ผมพอจะมีคำตอบที่ชัดเจนให้ได้นะครับก่อนที่คุณโทกาจะไปต่อสู้กับพวกกลุ่มเสรีภาพเนี่ยก่อนหน้านั้นน่ะพวกคุณโทกาเนี่ยต้องไปต่อสู้กับไอ้กิกันโตคือมันถ้าใครอ่านมังงะน่าจะรู้นะครับว่าไอ้กิกันโตมันเก่งยังไงคือมันเก่งมากคือพวกโทมูระเนี่ยมันต่อสู้กันแบบเป็นเดือนยังไม่สามารถชนะได้เลยการต่อสู้เพื่อชนะกิกันโตในครั้งนี้มันก็เลยกลายเป็นการฝึกคือมันกลายเป็นการฝึกอัตลักษณ์ของพวกกลุ่มพันธมิตรเวลาไปเฉยเลยครับเพราะฉะนั้นตอนที่พวกกลุ่มพันธมิตรเวลาเนี่ยไปต่อสู้กับไอ้กลุ่มเสรีภาพเนี่ยโทมูระเลยใช้อัตลักษณ์ได้เก่งขึ้นครับตอนแรกที่แบบโทมูระมันแบบต้องจับประมาณสัก15วิมั้งถ้าผมจะไม่ผิดอะถึงจะสลายได้เลยแต่ตอนนี้หลังจากที่เขาฝึกไอ้กิกันโตแล้วโทมูระไม่จำเป็นต้องจับไป15วิเลยครับจับแป๊บเดียวหายครับหายไปแบบโอ้เกือบทั้งตัวเก่งมากเพราะฉะนั้นคุณโทกาเองก็เหมือนกันครับหลังจากที่เขาไม่สามารถใช้ตาลักของคนคนนั้นได้เขาก็ฝึกฝนจนสามารถใช้ได้นั่นเองถ้าสรุปง่ายๆก็ประมาณนั้นนะครับทำไมโทกาถึงมาเป็นวิลเล่นอย่างที่ผมได้บอกไปครับว่าคุณโทกาเนี่ยเขาเป็นคนที่ชอบเลือดมากๆชอบขนาดไหนตอนเด็กๆเนี่ยเพื่อนของเขาบาดเจ็บสาหัสครับเลือดออกคือปกติมันต้องไปเรียกรถพยาบาลมาให้เพื่อนแต่คุณโทกากลับเอาหลอดครับเอาหลอดมาแทงแผลเพื่อนครับแล้วก็ดูดเลือดเพื่อนครับดูสดๆเลยครับทั้งความรักความชอบความตะกะทุกสิ่งทุกอย่างของเขาอะมันคือเลือดครับแล้วอัตลักษณ์ของเขาที่ยังแบบยังเป็นเลือดอีกเพราะฉะนั้นการเป็นฮีโร่เนี่ยมันไม่สามารถตอบสนองนิดของเขาได้จริงๆนิดหมายถึงความต้องการนะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยไปเป็นวิลเลนเพราะว่าการเป็นวิลเลนเนี่ยมันทำให้เขามีความสุขเพราะเขาได้อยู่กับสิ่งที่เขาชอบนั่นเองตกลงคุณโทกะแกล้งโรคจิตหรือว่าเป็นโรคจิตจริงๆเอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวผมจะเล่าอะไรให้ฟังแล้วเพื่อนๆก็คิดคำตอบกันเองแล้วกันนะครับในมังงะตอนล่าสุดตอนที่คุณโทกะสู้กับกลุ่มเสรีภาพเนี่ยตอนนั้นมีผู้หญิงคนนึงจากกลุ่มเสรีภาพเนี่ยได้ถามคุณโทกะว่าทำไมถึงทิ้งชีวิตปกติมาเป็นวิลเลนคุณโทกะเขาได้ตอบเธอกลับไปว่านี่แหละชีวิตปกติของฉันชีวิตที่อยู่กับกองเลือดชีวิตที่ได้ฆ่าคนที่ชอบเธอบอกว่าชีวิตที่อยู่กับกองเลือดมาเป็นชีวิตปกติของเธอเพราะฉะนั้นทุกคนน่าจะได้คำตอบที่ชัดเจนแล้วนะครับว่าตกลงเขาแกล้งโรคจิตหรือว่าเป็นโรคจิตจริงๆตกลงคุณโทกะรักมิระยะจริงไหมถามว่ารักจริงไหมผมก็คงจะต้องตอบว่ารักจริงครับรักจริงและรักมากด้วยเพราะอะไรเพราะเวลาที่คุณโทกาเนี่ยถ้าสังเกตดีๆคือผมอะเป็นคนที่ชอบเขาแล้วก็สังเกตเขาบ่อยๆเวลาที่เขาจะข้ามเวลาที่เขาจะทำอะไรกับคนที่เขาชอบอย่างเช่นคุรุระกะหรือว่ามิระยะเนี่ยเขาจะยิ้มครับใช่เขายิ้มเป็นปกติอยู่แล้วแต่ว่ายิ้มรอยยิ้มที่จะฆ่าคนที่ชอบอะต่างออกไปครับจะต่างจากรอยยิ้มปกติมากๆ
แต่ความรักที่คุณโทกามีให้เมโดริยะเนี่ยมันไม่ใช่ความรักที่อยากจะแต่งงานด้วยและอยากมีอะไรด้วยแต่มันเป็นความรักที่อยากจะฆ่าอยากจะฆ่าเมโดริยะด้วยมือของตัวเองส่วนทำไมคุณโทกาถึงชอบเมโดริยะขนาดนั้นอันนี้ผมบอกตรงๆว่าผมไม่ทราบสาเหตุจริงๆแต่ถ้าให้ผมพูดก็คงจะเป็นเพราะความพยายามที่อยากจะเป็นฮีโร่มากกว่าใครของเมโดริยะเนี่ยมันไปโดนใจของคุณโทกาเพราะตอนที่ย้อนอดีตของคุณโทกาเนี่ยมันจะมีรูปเล็กๆรูปนึงครับมันเป็นรูปตอนที่เมโดริยะเนี่ยใส่ชุดนักเรียนชุดนึงครับซึ่งมันไม่ใช่ชุดของ UAแล้วมันก็ไม่น่าใช่ชุดของโรงเรียนเก่าด้วยเพราะฉะนั้นคุณโทกะน่าจะเคยเจอเมโดริยะมาก่อนหน้านั้นสักพักแล้วเขาก็เลยชอบเมโดริยะมาตั้งแต่ตอนนั้นภาพตอนนั้นอะคือเมโดริยะเหมือนกำลังจะปกป้องใครสักคนทั้งที่ตัวเองนั้นไม่มีเอกลักษณ์เลยเขาก็เลยน่าจะชอบมาตั้งแต่ตอนนั้นถ้าถามผมนะเขาได้ชอบตั้งแต่ตอนนั้นแหละทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมพูดมาคือผมต้องการจะบอกว่าคุณโทกะเนี่ยเขารักเมโดริยะจริงแต่เขาไม่ได้อยากแต่งงานด้วยแต่เขารักเมโดริยะด้วยความที่อยากจะฆ่าเท่านั้นเองก็สำหรับวันนี้ประมาณนี้แล้วกันนะครับถ้าเกิดว่าไม่มีคำถามไหนที่มาตอบผมต้องขอโทษได้จริงนะครับคือมันคลิปมันต้องสั้นๆกระชับหน่อยเพราะว่าฝนมันจะตกผมไม่มีเวลาอัดจริงๆผมก็เลยคัดคำถามที่ทุกคนกดไลค์เยอะสุดอะไรก็หรือมันเป็นคำถามที่สนใจจริงผมก็เลยหยิบมาส่วนคำถามที่ประมาณว่าเขาอายุเท่าไหร่สูงเท่าไหร่เนี่ยคือนะไปหาช่องอื่นดูดีกว่าเพราะว่าผมรู้สึกว่ามีคนทำเยอะแล้วน่าจะมี 2-3 ช่องอื่นที่เขาทำแล้วแต่ที่ผมอยากจะทำคลิปประมาณนี้เพราะว่าผมอยากจะทำมันดูแตกต่างจากช่องอื่นๆเขาคือถ้าเกิดไปทำเหมือนเขาจะไปทำทำไมล่ะผมก็เลยแบบก็หาคำถามที่คนอื่นเขายังไม่ตอบกันหาสิ่งที่คนอื่นเขายังไม่ได้ถามยังไม่ได้ตอบกันก็มาหยิบมาตอบมาพูดคุยกันนะครับส่วนพวกที่มันเป็นแบบไออายุชื่อจริงไอส่วนสูงอะไรเงี้ยก็ไปหาช่องอื่นดูเถอะครับก่อนที่จะจากกันไปผมขอย้ำอีกสักครั้งว่าทั้งหมดในคลิปนี้ผมพูดในฐานะคนที่เป็นแฟนเรื่องนี้และคนที่ศึกษาเรื่องนี้เป็นคนที่ดูและชอบและคลั่งไคล้เรื่องนี้มากๆไม่ใช่คนที่รู้ทุกอย่างเว้ยเพราะฉะนั้นผมอาจจะพูดผิดพูดถูกไปบ้างผมก็ต้องขออภัยด้วยช่วยฟังหูไว้หูด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ